สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมานำเสนออะโวคาโดพันวุ้น7นะคะช่วงนี้ก็แก่จัดหมดแล้วนะคะไปหาซื้อมาทานกันได้เลยนะคะแล้วก็ต้นนะคะต้นพันอะโวคาโดวุ้น7นะคะก็สามารถปลูกในภาคอีสานของเราได้นะคะถ้าไปซื้อก็แนะนำให้ซื้อต้นขนาดใหญ่นะคะมาปลูกถึงจะรอดค่ะถ้าต้นเล็กๆคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะตายได้นะคะถ้าไม่มั่นใจก็ให้ไปซื้อต้นใหญ่ๆมาเลยค่ะประมาณนี้นะคะต้นนี้ประมาณ350บาทค่ะแข็งแรงพร้อมปลูกนะคะห้ามปลูกในที่ชื้นแฉะนะคะต้องปลูกแบบที่เป็นโนนๆดินสูงๆไม่มีน้ำขังและไม่แฉะนะคะวุ้น7ของเราค่ะแนะนำให้เอาต้นใหญ่ๆมาปลูกนะคะถ้าอยากจะปลูกไว้ทานไว้กินหน้าบ้านสักต้นค่ะให้คิดดีๆแล้วหาต้นที่แข็งแรงมาปลูกค่ะเราก็จะได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วก็ไว้กินนานๆนะคะเราก็จะได้ต้นอะโวคาโดปลูกแล้วไม่เสียเปล่าปลูกแล้วให้รอดนะคะไม่ตายค่ะวันนี้นะคะวุ้น7ลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกนี้ก็เกือบกิโลนะคะใหญ่มากเลยค่ะกินไม่หมดหรอกค่ะลูกนี้ก็กินได้3ครั้งนะคะเพราะมันใหญ่มากค่ะบุตรเจ็ดนะคะวันนี้เป็นอาหารเช้านะคะที่จะทานค่ะนะคะเมล็ดใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากค่ะวันนี้ทานง่ายๆนะคะเอาซีเรียลใส่ตรงกลางเลยค่ะใส่ตรงกลางพืชใส่ให้เต็มเลยนะคะแล้วเราก็โรยด้วยน้ำผึ้งนะคะเป็นอาหารเช้าค่ะกินง่ายๆนะคะวุ้น7ช่วงนี้กำลังอร่อยค่ะซื้อมาทานได้นะคะชอบหวานก็ใส่เยอะนะคะไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะน้ำผึ้งธัญพืชนะคะค่ะอร่อยนะคะหนึบมันค่ะเปลือกเขียวๆนี่ต้องกินให้หมดนะคะเปลือกเขียวๆต้องกินให้หมดค่ะเพราะเป็นสารแคโรทีนอยด์นะคะต้านมะเร็งนะคะมีประโยชน์มากนะคะให้หมดเปลือกเลยค่ะหนึบมันนะคะไม่ผิดหวังช่วงนี้แก่จัดค่ะหาซื้อมาทานกันได้เลยนะคะช่วงวุ้น7นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ